สปริง7สปริง7ที่ตัวนี้โคตรเหี้ยอายาคาเซโยตอซีสวัสดีจ้าก็วันนี้นะเราต้องให้เกียรติเจ้าของบ้านอาดีวีไม่เคยถูกเลยใช่ไหมแต่ต้องตัวละควาซาควาซาวันนี้กลับมาแล้วกับช่วงซีซีซูซีเย้ไม่ได้ทำงานนานล่าสุดคือวงอะไรวะวงซิสตาตับ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 โชว์ปากเกมวันนี้เราจะมาดูวงเอชมพูเอชมพูวงเอชมพูจริงๆพูดตรงๆว่าเอชมพูเป็นวงที่มีเพลงคุณภาพดีเยอะมากจริงแล้วก็แบบอยากทำซิสทูซิสหลายเพลงมากใช่แล้วทุกวันนี้เป็นวงที่แบบว่ายังอยู่ครบยังอยู่ครบไม่นาอื่นออกมาแล้วตัดไปเลยช่วงนี้จริงหรอจริงเข้า YG ป่ะตอนนี้ใช่เข้า YG นาอื่นเข้า YG ตอนนี้วงเหลือ5คนOh my god มึงกูขอมาไว้เด้อเวลาคนที่ทำงานหรือว่ากูพูดคำว่าโอ้ my god ในที่ทำงานมันจะมีคนที่บอกดันชิโนะแบบซาเวสตลอดเวลาเหมือนกันจริงอินฟลูเอนซ์มากวันนี้เรามารีแอคเพลงฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ไอ้ดันโนมอลไลโยก็ไปดูตำนานการไม่เขียนคิวไปดูเพลงฉันไม่รู้กันดีกว่า3 2 1คนอยู่เลยใช่ใช่ชื่อน้องอะไรไม่รู้ที่ออกไปอ่ะออกไปเรียนอู้เซ็กซี่อยู่นะเนี่ยน่าดูเนาะใสแบบสุดไรส้มเมคอัพเราเมคอัพโบมีสมัยนั้นเขาต้องบอกอุ้ยเมื่อกี่กว่าฉันกี่กว่าแมนยูวีนฉันพูดจำได้ว่าเขาเป็นวันเอฟโอเคกูแฮปปี้ละเลิศกี่กว่าเลิศมากเมื่อกี้น่าเอ็นแบบจิกจิ้งหัวนม2011เขายังไม่ฉีดชิ้วป่ะหรอใช่จริงหรอแล้วปากนูนมองมองอยากแต่งหน้าให้อ่ะปากนูนปากเอพิมไม่เขียนคิ้วนะแต่ว่าจีบอนเขียนคิ้วจีบอนเขียนคิ้วจีบอนเขียนตาด้วยค่ะตั้งแบบโลนไปทางหน้าเลยอ่ะเขาต้องการความใสตัวนี้ไม่แล้วคือสีเอ็มบีด้วยอ่ะเออมันซีดไปหมดชายตื่นแล้ววิ่งหนีสีปากจีบอนเข้ากับเอพิมแล้วมึงไม่ไหวแล้วโอ้มึงไม่ไหวป่ะเนี่ยมันทานโดนัทแล้วแบบว่าติดปากไอซิ่งมันกินทายไอซิ่งโอ้ยโอ้ยทาราโอ้ยก็มีสัมภาษณ์เมื่อกี้ล่าสุดที่แบบว่ามันมีคนลองมันช่วงแบบเหล่าคิ้วเหรอวะความมีคือแบบปากไม่มีลิ้นฝีปากเท่ากับคางเลยแล้วกี่ความคือปากสดกว่าแต่งหน้าแน่นกว่าเกลียดทำอีกเกลียดตันหนีมาให้เราสวยนะน่ารักตลอดโอ้ยหวานหวานแต่กี่ความก็ยังแบบเด็กเลยอ่ะใช่ตอนนั้นกำลังแบบร้อนส้นสูงสับจริงก็สูงสับไข่ขำแต่ไหนก็ไรเก่งเก่งเออแต่ก็แรกอยู่นะแต่แรงแต่แต่งหน้าด้วยลงไปกูขอบแก้วแล้วกูแบบตอดหูขาดตอดแล้วตอดในตำนานดีดอกแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีไฮโน้ตสามครั้งบ้างเหมือนโฆษณาบ้างเหมือนโฆษณาชาจริงเหรอทางเดียวเลยทางเดียวเฮ้ยเอาตกใจกูนึกว่านึกว่านางอุ่นหลอมครับไม่ว่าส่งขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมใช่โฆษณาผู้เป็นโฆษณาโบมีมากเลยอ่ะสุดคือคิ้วเหมือนโดนเหล่าแบ
ียวหายไปเลยแล้วดูตั้งแนวยังนิดขึ้นผู้ชายได้รับการทรีตที่ดีบทเรียนจาก MV Seven Springs เชื่อแล้วป่ะมะน่าจะใช่ Spring 7ก็คือบทก็ Spring 7ที่ตัวนี้โอ้ละกี้อ่ะโอ้ดีอ่ะสมองไวเฮียๆตอนฉันดูเพลงฉันไม่รู้รู้สึกยังไงคะกูก็ไม่รู้ว่าค่ายอ่ะรู้หรือเปล่าว่าทำอะไรเนาะว่าต้องเขียนคิวอย่าเล่าคิวมึงจะ2011แล้วมัน2011ช่วงนั้นมันเขาเป็นแบบวงสายๆเขาไม่เขียนคิวเขาหรอวะเขาอาจจะเขียนเว้ยแต่แบบบางมากๆมันจะมีเทรนด์ที่แบบว่าเขียนสีฝุ่นเขียนห้ามเห็นว่าเขียนอ่ะแบบนึกออกปะให้ธรรมชาติที่สุดเนี่ย2011มันคือ Twinkle ปะไม่มันคือยุคที่แบบว่าไกลๆของเกิร์ลเจนแล้วเป็นจินนี่หรืออะไรมาแล้วแต่งหน้าจัดแล้วเขียนคิ้วแล้วอ๋อแต่เนี้ยเขาเพิ่งเด็กก็เลยไม่เขียนคิ้วก็เลยแบบใส่ไม่ตอน CLC เดบิวอะยังอื่นกระสอนก็ไม่เขียนคิ้วอ่ะเราจะไปดูไลฟ์ไปดูไลฟ์เลยจะไปดูไลฟ์เพลงฉันไม่รู้กันดีกว่า3 2 1ไม่สายเลยนะไม่เลยจ้าเนี่ยต้นสูงสับมากต้นสูงมากนะเนี่ยสูงกว่าซิสต้าไม่น่านะแต่ซิสต้ามันเป็นส้นเข็มไงอีซิสต้าไหลคนนี้ส้นสูงเบี้ยวเลยเห็นเหมือนกันไหนคนเดียวคนที่ออกไปอ่ะออกไปเพราะเหตุนี้หรือเปล่าข้อเท้าพีกก็เลยออกไม่ใช่เออใช่ไม่ใช่หวานมากหวานจริงโอ้ my god นี่คือไลฟ์ก็ไม่เข็มสูงเนาะเขียนเห็นป่ะมันเป็นสีที่แบบเนียนเนียนอ่ะสีเทาเนียนแบบเนื้อแล้วปากด้วยไอซิ่งคิวขี้เท่าอ่ะมึงและเกียร์ที่แบก้ามันเป็นแบบจอ LED แบบเออมันทำให้เห็นแบบโลไม่ชัดโลคุณภาพแต่งหน้าหนักมากนะไฮลงไฮไลท์อ่ะแล้วเป็นสมัยที่ยังมองกล้องกันไม่ค่อยเป็นนะมองแต่แบกหน้าจริงใช่เออว่ะมองเออใช่มองแบกหน้าอย่างเดียวสบางกันจิ๋วไหลเลยเนี่ยดูโบมีกูจ้ะเคยลองสดแล้วนะไม่เขียนไม่มีดีสุดแล้วผมส่งอะไรก่อนดูอัลตัวคีต้องการจริงจีก็คือต้องสู้จริงกระเทยมันยอมไม่ได้เออว่ะไม่มองกล้องเลยจริงยังไม่มี ending fairy เออยังไม่มี ending fairy เนี่ยมองกล้องเดียวเลยอ่ะใช่มองกล้องแค่เกียรติท่านเองชีน่าสวยแต่เป็นเพลงที่ดีนะเว้ยแต่ว่าเหมือนจำได้ว่าตอนที่เดบิวต์มาใหม่ๆไม่ดังเพลงนี้เป็นแบบเพลง I don't know จริงๆมันก็ดังเออมันจะดังเพลงนี้แต่เพลงนี้ฉันชอบมากชอบมันแบบเมโลดี้มันสูงเลยจริงแล้วแบบมันมีความกระเทยที่แบบไฮโน่เนี่ยเต้นเต้นคุณลองดูท่อนที่เป็นทะเลกากะมันเลยเอาไว้แล้วนะมึงโอ้โหโอ้โหแต่กูเก็บแบบเปอร์ชูดที่แบบเชยสัสๆอ่ะน่าจะไปเอายาฆ่าแมลงอีดอี้อ่ะแต่แม่แรงจริงอ่ะแบบถ้ามันแรงนะเว้ยตอนนั้นยังอยู่ค่ายเป็นแบบอยู่คิวอยู่ปะใช่เอ็กคิวจบเซ็นเตอร์ไปเลยสิคะเป็นยังไงบ้างกับไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของโมไลโอเอาจริงๆคือต
ั้งแต่ตอนที่ Epic Debut อะคือมีแววในการแบบเป็นวงที่แบบอยู่ยาวคือหนึ่งคือเพลงเพราะคือตั้งแต่เพลงเดบิวต์มายังไม่เคยมีเพลงไหนที่แบบไม่ฟังอืมใช่ใช่เป็นเพลงไทยเป็นวงที่ฟังทุกเพลงไทโทแล้ว No Bad Song เออเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบอีอะไรอะอย่างเงี้ยใช่แล้วคือด้วยความที่เหมือนแบบสไตล์เพลงมันฟังง่ายตัวโวคอลของคนในวงมันเพราะเออแล้วก็แบบหลังๆมันนี้ก็จะมีความแบบมีท่าต้องท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีความแบบทันสะมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยใช่แต่คือโดยปกติแล้วอะต่อให้เป็นวงใสๆปกติก็ดูแบบดูรอดยากอะแต่เอพิกก็คือรอดมายาวนาน10ปีจริง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 เขาเพิ่งมาเปลี่ยนแบบหลังๆมาประมาณแบบ 2-3 ปีหลังๆเองมั้งก่อนที่จะหมายถึงที่แบบโตขึ้นใช่แต่ว่าก็ยังมีความเป็นเอพิกนะด้วยเนื้อเสียงของทุกคนด้วยมันมีความแบบคือแบบผู้หญิงวัยรุ่นที่โตขึ้นอ่ะมันไม่ได้แบบว่าหุยเปรี้ยวเผ็ดอะไรเยี่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ขนาดนั้นโตขึ้นคือเหมือนเป็นวงของแบบที่คนเกาหลีชอบเป็นวงน้องสาวของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแบบเห็นเขาโตมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ความเอ็นดูจนมาถึงปีที่แล้วมีการดีสเตทมีการดีสเตทโดยรุ่นน้องเอามักแน่เนี่ยหลายวงของปีที่แล้วมาร้องเพลงมุลายโยใช่ซึ่งก็เป็นสเตทที่เราประทับใจแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมกันใช่ก็สเตทนี้มีน้องวันยองมียูนารีนใช่แล้วก็มีชูวาแล้วก็มีครบแล้วซึ่งเมนวงประทับใจพวกเรามากก็คือยูนาถูกต้องเป็นเมนวงในวงไม่ได้เป็นเมนวงไงก็จะมาเป็นเมนโบอันนี้ก็คือประหลาดใจสปรายยิ่งกว่าไปดูกันวีเคยดูไหมไม่เคยเนี่ยอย่าสปอยสิโอ้ยเอองั้นไปดูกันดีกว่าดูเลยไปดูมูลายโยเวอร์ชั่น2020 by มักเน่3-2-1ต้องให้โน้ตด้วย
เป็นแบบนี้เสียงนาสิกไม่ไหวเนี่ยคนละหยองอยากร้องให้นอนตัดไปเลยกูลืมไปเลยว่าไม่มีท่อนนี้ไม่มีท่อนนี้กูเสียใจอ่ะเอ็นดูนะปากเขียนชุดเจ้าหญิงหญิงตีมในชุดไปงานพรอมเหรอเออใช่แต่สีส้มเขาโดดอยู่นะเขาแย่งอยู่นะไงล่ะให้เกียรติพี่ด้วยนะคะทุกคนฟังนะถ่ายยาวสุดเลยน้องกูจริงหัวติดเฟรมเลยหลังจากดูฉันไม่รู้หัวฉันหมักแน่ก็ประมาณนี้ฉันจะบอกว่ามีเรื่องเล่าเล่ามาที่ในทวิตเตอร์น้องเพื่อนคนหนึ่งชื่อซีอิ๋วแล้วบอกว่างงเสียงสูงจนงงเลยนะจริงๆเอามาให้ดูเพราะเราเอ็นดูทั้งหมดเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่เอพิงเดบิวต์อะเนาะใช่จริงๆอันนี้เป็นครั้งที่2ที่3เองมั้งที่ดูไลฟ์มนไลยูของเอพิงเองคือกลับมาก็ได้เห็นแบบอะไรหลายๆอย่างแบบทั้งเรื่องเขียนคิวนี่ก็ลืมไปแล้วลืมไปแล้วด้วยแล้วก็ความใสความชดหรืออะไรเงี้ยก็ได้กลับมาดูว่ามีความแบบเฮ้ยแล้วยิ่งเทียบกับเวอร์ชันนี้ก็คือสีสันสดใสไปเซอร์จริงเวอร์ชันนี้ก็คือแบบเห็นว่าโลกมีการเปลี่ยนไปในยุค10ปีนี้ใช่จริงจริงเพราะว่าแบบมาร์เน่สมัยนี้คือแบบคุณภาพกับแบบคือสมัยก่อนเลยจริงจริงสำหรับคลิป sis to sis คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำ sis to sis กันอีกขอไม่สปอยเพราะว่าเป็นวงที่แบบเป็นตำนานฉันโหวตได้ไหมโหวตได้จริงก็โหวตมาเลย Girls Day Girls Day ไม่อยากทำได้จริงก็เม้นลงมาเลยใช่เลยว่าอยากให้เราทำซิททูซิทวงอะไรแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีวงในตำนานคัมแบ็กก็จะต้องซิททูซิทไหมเฉลยแล้วอ่ะยังยังอาจจะมีคนไม่รู้ก็คือ Girls Generation ใช่หมดรันมีมีมาเนี่ยโอเคก็สำหรับใครก็ตามที่ว่าเวียนมาดูจังซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้อยากให้ทำซิสทูซิสวงไหนสามารถคอมเมนต์สักเจอพวกเราได้นะแล้วก็สามารถไปดูวิดีโออื่นๆของช่องได้ด้วยเช่นกันก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง